กเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตปกครองตอนเองมองกโกเลียาทางตอนเหนือของจีนเปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งให้เป็นบ่อน้ําที่อุดมสมบูรณ์เพื่อทําฟาร์มกุ้งขาวในเมืองออดอสที่นี่มีบ่อเลี้ยงกุ้งในพื้นที่เกือบ300ไร่กรเกษตรกรกําลังยุ่งอยู่กับการนําอวนที่เต็มไปด้วยกุ้งขาวขึ้นจากบ่อ จากนั้นบรรจุกุ้งลงในตู้คอนเทนเนอร์ส่งไปขายยังตลาดใกล้เคียงเกษตรกรบอกว่าราคาขายส่งของกุ้งอยู่ที่50หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ250บาทต่อกิโลกรัม ส่วนด้านตะวันตกของมองโกเลียซึ่งมีแม่น้ําเหลืองไหลผ่านเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความแห้งแลง้งฝนไม่ตกดินเค็มมีสภาพเป็นด่าง,ง,งผู้บริหารสวนส,งส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ออดอสอออบอกว่าพื้นที่นี้ไม่สามารถปลูกพืชได้จึงถูกปล่อยให้เป็นพื้นที่ร้างแต่หน่วยงานท้องถิน่นร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรช่วยกันพลิกฟื้นผืนดินให้กลายเป็นบ่อน้ําที่อุดมสมบูรณ์สามารถเลี้ยงกุ้งได้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ในปีนี้เมืองออดอสมีบ่อก,กุ้งประมาณ1,700ไร่ได้กุ้งเฉลี่ย600กิโลกรัมต่อไร่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งชาวมองโกเลีย